เรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้ที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้กับทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับ LD Picture ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Lens Boy ผู้ชายขายรักซึ่งปัจจุบันเป็นที่พูดถึงกันมากมายในเอเชียที่ล่าสุดเปิดตัวรอบสื่อณเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์สุขุมวิทเอกมัยนำทีมภาพยนตร์เรื่อง Lens Boy ผู้ชายขายรักนำแสดงโดยนักแสดงชาวเมียนมาไปทาคนพิชชี่ซาราโวดีมิสแกนกัมพูชา2022กับนักแสดงหนุ่มสุดฮอตคัทไวหังรวมด้วยนักแสดงตลกระดับตำนานของไทยตุ๊กกี้สุดารัตน์และโกตีอาราบอยเราก็ต้องขอบคุณทางเวสเทคอะครับแล้วทางเวสเทคแล้วก็ทาง LD Entertainment นะครับที่ไว้วางใจให้บริษัททำชุดหนึ่งเก้านะครับเป็นผู้จัดจำหน่ายแล้วก็นำสู่ภาพยนตร์ในเมืองไทยครับก็มันเป็นภาพยนตร์ที่เรารู้สึกว่าเราสนใจมันไม่ใช่แค่ว่าจะมีดาราอะไรที่มีชื่อเสียงอะไรเงี้ยครับแต่มันเป็นความร่วมมือซึ่งมันเกิดขึ้นจริงอะครับมันเป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นจริงในการสร้างภาพยนตร์มาสักเรื่องหนึ่งที่เป็นการร่วมผลิตทั้ง4ประเทศไทยเมียนมากัมพูชาแล้วก็เวียดนามครับผมว่ารายได้หนังมันเป็นเรื่องของผู้ชมแล้วแหละแต่เราก็พยายามนำเสนอภาพยนตร์ที่ดีๆแล้วก็หลากหลายนะครับเราขอเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความหลากหลายให้ได้เห็นว่านอกเหนือจากภาพยนตร์ที่อยู่ในกระแสทั่วไปเราเนี่ยมันจะมีภาพยนตร์อีกเยอะแยะเลยมีอีกหลายแนวมากนะครับที่ในโลกนี้เขามีกันหนังเรื่องนี้เป็นอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นความร่วมมือที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเห็นจริงแล้วผมดูหนังแล้วหนังก็น่ารักมากสนุกมากครับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นการร่วมมือกันและเป็นความตั้งใจจริงที่เขาทำกันนะคะก็อยากฝากให้ทุกคนได้ติดตามนะคะค่ะได้พระเอกนางเอกสุดฮอตทั้ง3ท่านเลยยังไงบ้างคะคือรู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้รับความอบอุ่นจากคนไทยทุกๆคนมากๆนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยนะคะอยากขอบคุณมากๆจากใจค่ะขอบคุณเป็นตัวแทนของแคมโบเดียขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะอยากให้ทุกคนมาช่วยสนับสนุนแล้วก็เชียร์หนังของเอชาของเราโอเค I'm really happy I can meet with my fan and alsoI can meet with the Rambai movie scooter. Yeah. He feels so happy to come to Thailand and promote the movie. Today, I feel very happy because the movie is very good. There are many people in the world. There are many people in the world.คุณมาเชียร์เยอะมากครับก็เชียร์แรนบอยขอให้ทุกคนมาดูหนังแรนบอยด้วยนะครับขอบคุณครับแรนบอย we create is not for only Cambodian people แรนบอย we create for South Asia people to get fun to show how we work together how we have relationship together that's why we use a lot of celebrity from other countryRanboy is how everything come together for this movie's release. Yeah. It's just like how Lida put together the cast. It's about Asia coming together and creating a very fun, incredible movie. And the actors and the director made something very special that I really enjoyed.